ดีเริ่มต้นด้วยไหมพรมสีพลายสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวที่มีผสมดินเพื่อที่จะเป็นประกายสวยงามมากขึ้นนะคะเป็นสีพลายปกติที่ผสมดินลงไปนะคะเข็มเนี่ยนุดีใช้เข็มเบอร์สี่นะคะโดยปกติที่เราจะใช้กับสีพลายนะ เริ่มต้นด้วยการจับไหมพรมเป็นวงกลมแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาในเส้นวงกลมนะคะถักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นให้เราถักลายถักทีนะคะทั้งหมดสิบหลักลายถักทีคือพันไหมก่อนสอดเข้าไปในวงกลมแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาสามเส้นรวบไหมผ่านสามเส้นนี่นะคะทั้งหมดสิบหลักนะ ตอนนี้นุดีก็ได้สิบหลักทีนะคะก็ดึงไหมรูดจากนั้นนะคะเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะเลื่อนห่วงมาเลยแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นลายถักทีนะคะสองหลักต่อหนึ่งหลักนะคะถักสองหลักต่อหนึ่งหลักไปในแถวที่สองเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะ นี่นะคะจบแถวที่สองแล้วเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่ําลายถักทีลงไปหนึ่งหลักแล้วก็ถัดมาในห่วงโซ่ที่สองนะคะลายถักทีสองหลักนะคะสลับมาที่ห่วงโซ่ที่สามลายถักทีหนึ่งหลักแล้วก็ไปที่ห่วงโซ่ที่สี่ลายถักทีสองหลักนะคะสลับให้จบในแถวที่สามนะ ตอนนี้นะคะจบแถวที่3เชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงมาถัก1ห่วงโซ่ถักลายถักทีลงไป1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่2องถักลายถักทีหหลักนี่นะคะจากนั้นเนี่ยในหลักที่3าลายถักที2หลักนะคะสาหลักที่2ลงไปแล้วก็หลักที่4 1หลักนะคะ จากนั้นถัดมาอีกหนึ่งหลักในหลักที่ห้าแล้วก็ในหลักที่หกนะคะเราจะถักลายถักทีลงไปสองหลักนะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองแบบนี้ถักให้จบแถวในแถวที่สี่นะคะนี่นะคะนูดีก็ถักจบแถวที่สี่เชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักลายถักทีลงไปหนึ่งหลักในห่วงโซ่แรก ลายถักทีหนึ่งหลักในห่วงโซ่ที่สองลายถักทีหนึ่งหลักในห่วงโซ่ที่สามแล้วก็ในห่วงโซ่ที่สี่นะคะเราจะถักลายถักทีลงไปสองหลักนะคะนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็ให้เราถักสลับให้จบแถวนะคะในห่วงโซ่ถัดไปถักแค่หนึ่งหลักทีห่วงโซ่ถัดไปที่สองก็ถักแค่หนึ่งหลักที ห่วงโซ่ถัดไปในที่3ก็ถักแค่หนึหลักทีจากนั้นห่วงโซ่ที่4ี่เราถึงจะถักสองหลักทีนะคะถักสลับแบบนี้ให้จบในแถวที่5ของเรานะนี่นะคะนุดีจบแถวที่5แล้วเชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็1ห,ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานถ้าใครอยากได้วงกลมกว้างกว่านี้ก็ให้เราถัก ต่อไปอีกนะคะแต่ว่าของนุดีจะใช้ประมาณนี้แหละ5แถวนะคะถ้าอยากได้เพิ่มอีกก็ถักในแถวที่6 7 8ปดไปแล้วก็การเพิ่มหลักตามหลักของเราที่เราถักมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะนุดีจะถักส่วนบนของตุ๊กตาหิมะของนุดีนะคะใช้ไหมพรมเหมือนเดิมแล้วก็เข็มเหมือนเดิมนะคะจับไหมพรมเป็นวงกลมดึงขึ้นมาถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถัก ลายถักทแปดหลักนะคะในวงกลม ตอนนี้นุดีก็ได้แปดหลักแล้วก็รูดปลายใหม่ให้ชิ้นงานแน่นขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะวิธีการเราก็ถักเหมือนเดิมเลยแค่เราลดหลักในแถวแรกเชื่อมต่อแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักลายถักทีลงไปสองหลักในทุกๆหลักของเรานะคะจะเพิ่มจาก8ดหลักเป็น16หหลักในแถวที่สองนะคะ จบแถวที่สองแล้วนะคะเชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่ถักลายถักทีลงไปหนึ่งหลักนะคะจากนั้นหลักที่สองนะคะถักลายถักทีลงไปสองหลักนะคะแล้วก็หลักที่สามลายถักทีหนึ่งหลักหลักที่สี่ลายถักทีสองหลัก นี่นะคะนุดีก็ถักมาจนถึงเหลือสามหลักสุดท้ายจะไม่ถักนะคะก็จะเว้นไว้แบบนี้จากนั้นก็ใช้เข็มนะคะสำหรับสอยนี่นะคะนุดีก็จะสอยให้เป็นตัวงานชิ้นเดียวกันนะนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่างตัวที่นุดีทำใหญ่ขึ้นแล้วก็จํานวนแถวมากขึ้นถ้าใครต้องการตัวใหญ่ก็แค่ให้เพิ่มจํานวนแถวนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุดีมาให้ดูตัวลายกอดน,นี่นะคะแถวจะไม่เท่ากันตัวเล็กที่นุดีทำในวิดีโอนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาถักหมวกกันนะคะกับผ้าพันคอของตุ๊กตาหิมะของเรานะคะเริ่มต้นของนุดีนะคะถักห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มก่อนใช้เข็มเบอร์เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเนี่ยนุดีจะถัก นี่นะคะความกว้างตามที่ต้องการก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่ตามจำนวนที่เราอยากได้นะคะสามแล้วสี่นี่นะคะนุดทีถักทั้งหมด7ดห่วงโซ่แล้วก็ถักลายถักทีในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มนะคะเราก็จะได้ลายถักทีทั้งหมดหหลักนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงโซ่ เมื่อได้หกหลักแล้วนะคะถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะถักลายถักทีลงในห่วงโซ่แรกถักแค่ครึ่งเดียวของทีนะคะจากนั้นพันไหมถักลายถักทีรวบไหมทั้งหมดนี่นะคะจากนั้นเนี่ยในหลักที่สามถักลายถักทีธรรมดาหลักที่สี่ถักลายถักทีธรรมดานะคะ เราก็หลักที่ห้ากับหกเราจะถักครึ่งเดียวแล้วก็รวบนะคะรวบสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักในแถวที่สองเนี่ยนุดีจะเหลือลายถักทีอยู่ที่สี่หลักนะคะจากที่เรามีหกหลักถักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานแล้วก็รวบสองหลักแรกนะคะนี่นะคะรวบครึ่งหลักแล้วก็ในห่วงโซ่ที่สองก็ครึ่งหลักจากนั้นก็รวบทั้งสองหลักแล้วก็สามกับสี่ก็รวบนะคะครึ่งหลัก ในหลักที่4ก็ถักครึ่งหลักจากนั้นก็รวบหลักที่3กับ4ให้เป็น1หลักถักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานเราเหลือ2หลักแล้วนะคะก็รวบทั้งสองหลักให้เป็น1หลักนี่นะคะ2หลักแล้วก็รวบให้เป็นหนึุดีก็ได้แล้วนะคะหมวกสําหรับตุ๊กตาหิมะของนุดดี1ห่ห่วงโซ่ล็อกไหมแล้วก็ตัดใหม่นะคะ จากนั้นนุดีจะถักผ้าพันคอนะคะเริ่มต้นด้วยจำนวนห่วงโซ่ตามความยาวของผ้าพันคอที่นุดีต้องการนะคะนี่นะคะจำนวนห่วงโซ่ของนุดีคือทั้งหมด40ห่วงโซ่นะคะ จากนั้นนะคะนุดีจะถักลายถักทีในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มนะคะถักลายถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงให้จบแถวนะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวแล้วนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดใหม่นะคะสำหรับหมวกและผ้าพันคอนะคะให้เราใช้เข็มเย็บ ติดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นในส่วนของดวงตานะคะนุดีจะใช้ไหมพรมสีดำกับกาวนะคะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็จะเป็นกาวตราช้างนะก็แค่จะม้วนไหมพรมให้เป็นวงกลมเป็นรูปดวงตานะคะถ้าใครมีดวงตาพลาสติกที่เอาไว้ติดตุ๊กตานะคะก็ใช้แบบนั้นติดได้นะคะ แต่ว่าของนุดีเนี่ยนุดีก็จะใช้เป็นไหมพรมเพราะว่านุดีไม่ได้เตรียมดวงตาที่เป็นพลาสติกสําหรับตุ๊กตานะคะก็จะม้วนให้ขนาดพอประมาณที่เหมาะสมกับตุ๊กตาหิมะของนุดีแล้วก็แค่ใช้กาวติดลงไปแค่นั้นนะคะ ตอนนี้นะคะนุดีจะถักกระดุมนะคะจับไหมพรมเป็นวงกลมถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอนะคะหกหลักนะคะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าแล้วก็หลักที่หกนะคะคอทอทั้งหมดหกหลัก จากนั้นรูดปลายไหมนะคะแล้วก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกด้วยเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแล้วดึงไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไหมพรมสีดำนี่แหละคะ่ะเย็บติดกับตัวตุ๊กตาหิมะของเรานะก็จะต้องเหลือปลายไหมให้ยาวนิดนึง นุดีใช้จำนวนกระดุมทั้งหมด3กระดุมนะคะแล้วก็จากนั้นก็เย็บสอยหน้าตาให้ตุ๊กตาหิมะเป็นอันเรียบร้อยแบบนี้นะคะสำหรับตัวตุ๊กตาหิมะถ้าอยากได้เป็นตัวผู้หญิงก็นุดีเพิ่มขนตาเข้าไปให้เป็นตัวผู้หญิงใครที่ถักตามนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ